ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสชิ้นนี้ไม่เอานะทำไมอ่ะติดเอ็นเริ่มจากอันเล็กดิอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคุณจะต้องให้เชฟสอนตลอดเลยเหรอคุณเท็ดดี้ลงไปหั่นเองดีไหมฮะ ไปเรียนที่ไหนมาหรอเท็ดดี้เขียงมันมีเขียงเดียวไม่งั้นอ๋อเขียงเดียวเหรอครับผมทำให้หมดแล้วเราจะทำเบอร์เกอร์มาล่าค่ะถ้าทำแบบเนี้ยอย่าใช้คำว่าเบอร์เกอร์ใช้คำว่าเนื้อทอดดีกว่าหรือว่าใช้คำว่าเนื้อบะช่ออะไรอย่างเงี้ยผมมาล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับวันนี้คือหมาล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเป่ายิงฉุบดีกว่าว่าใครจะทำเมนูก่อน1 2 3เอ้ยเราขอให้เท็ดดี้ทำก่อนเมนูเท็ดดี้คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมาล่ากรอบครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมาล่ากรอบอร่อยซีซาร์ดแบบลิ้นชาไม่เหมือนใครมาสู้กับเบอร์เกอร์หมาล่าของคุณนานาอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาคุณเท็ดดี้จะเป็นยังไงโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือหมาล่าแล้วคุณเท็ดดี้คิดยังไงถึงทำคั่วไก่หมาล่ากรอบครับจริงๆหมาล่าเนี่ยไม่ให้เอามาโรยปิ้งย่างใช่มันง่ายไปชาบูก็ดูไม่เอนเตอร์เทนคั่วไก่เอนเตอร์เทนใช่ไหมคั่วไก่เดี๋ยวเราจะเต้นด้วย ตัดตอนเต้นไปเลยก็ได้นะครับ แล้วปกติเนี่ยคั่วไก่เขากินกับพวกปลาท่องโกไม่นึกว่าจะ นึกว่าจะเบี่ยงไปแล้ว ปลาท่องโกแล้วก็เลยคิดว่าไอ้กรอบๆมันไม่มีรสชาติมันเลี่ยนๆเราไม่ค่อยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเอาหมาล่าเค็มๆเนี่ยแต่ทำให้มันกรอบๆมันน่าจะสู้ฟันดีโอ้พอดีเลยอ่ะพอดีคือทำเหมือนกันเลยเราขอแบ่งกันเหมือนกันเลยเหรอแต่ว่าเมนูเราคนละเมนูแต่ว่าไหนๆเท็ดดี้ทำแล้วแบ่งกันได้ไหมมันช่างบังเอิญบังเอิญนะ ผมเคยอ่านนะเขามีโค้ดหนึ่งบอกว่าความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้นะครับเพอร์เจอร์อ่านง่ายๆนะครับเรื่องของหมาล่ากรอบนะฮะความกรอบวันนี้เราต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับอ่ะตัดนะง่ายๆนะฮะระหว่างนี้ก็อุ่นกระทะให้ร้อนนะครับเยอะไหมคะเท็ดดี้ก็ประมาณนึงอะใส่ผงมาล่าอันนี้ผงมาล่านะฮะใส่ลงไปในเกล็ดเลยเยอะไหมคะอันนี้แปลว่าช้อนหนึ่งนะพอไหมฮะพอละพอละแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะชิมเลยไหมจริงๆก็กินได้แล้วนี่เลยน้ำมันตรามรกตนะครับอ๋อชิมชิมได้เลยอร่อยกินแล้วเลยกินแล้วกินแล้วนะเนาะเนาะไปหมดเลยหมดเลยนะวันนี้ลิ้นชากันแล้วครับกรรมการกินเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีน้ำหนึ่งแก้ววางใช่ครับโอ้หอมมากเลยเออแฮปปี้เอาเลยนะเอาเลยเลยถึงนู้นเลยครับฉุนมากอย่าแอคติ้งนานอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจมูกมีปัญหาแล้วล่ะเห็นป่ะสงสัยจะใส่หมาล่าเยอะไปนะครับและเนาะทีมงานจามกันทั้งสตูอร่อยมากเลยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วคือจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับจบแล้วครับเมนูนี้จังหวะเขาดีจริงๆเลยคุณเท็ดดี้รู้ไหมครับว่าคำว่าหมาล่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงฮะคือถ้าผมจะตอบว่ารู้มันก็จะดูแบบง่ายไปอ่ะผมแกล้งว่าไม่รู้แล้วกันครับครับเฮ้ยเอาเมื่อกี้นี่หาข้อมูลไว้อ่ะอ๋อคำว่าหมาล่านะครับมาจากคำว่าหมากับล่าครับนี่อันนี้ใส่กากหมูไปก่อนนะฮะหมาล่าเราพักไว้ก่อนนิดนึงใส่ไปเยอะมันจะได้แบบเข้าเข้าเครื่องเข้าจริงๆคำว่าหมาล่าเนี่ยมาจากสองคำฮะคือคำว่าหมาเนี่ยแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดพอมารวมกันก็คือความเผ็ดที่แบบมีอาการชาๆที่ลิ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะอร่อยมากชิ้นนี้ไม่เอานะทำไมอ่ะติดเอ็นเริ่มจากอันเล็กดิอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคุณจะต้องให้เชฟสอนตลอดเลยเหรอคุณเท็ดดี้ลงไปหั่นเองดีไหมฮะ ไปเรียนที่ไหนมาหรอเท็ดดี้เขียงมันมีเขียงเดียวไม่งั้นเขียงเดียวเหรอครับผมทำให้หมดแล้ว
พี่ตู้ครับขอเขียงอีกอันนะฮะเท็ดดี้อยากหั่นเองไก่มันมีชิ้นเดียวขอไก่อีกชิ้นครับคุณเท็ดดี้อยากทำวันนี้เราทำแค่จานเดียวสรุปก็คือจะไม่หั่นนะเนาะข้ออ้างเยอะจริงๆแต่วันนี้คุณนานาก็ใจดีนะครับเขาทำให้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับดูคุณเท็ดดี้ไม่ทำอะไรเลยครับเขาใช้ทรัพยากรร่วมกับผมไงอันนี้ไงอ๋อถือว่าอันนี้เป็นส่วนที่ใช้ร่วมกันใช่ครับเรื่องผัดนะฮะนี่เลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจะใส่ลงในกระทะอันนี้เนื้อไก่เป็นอกไก่นะฮะคั่วไก่ปกติเราใช้อกไก่แล้วก็ลงไปผัดเลยนะฮะเอาให้แบบไม่ไหม้นิดนึงเราไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมอ๋อ ใช้เสร็จแล้วก็ยกออกมาเซปะโต เป็นครั้งแรกที่เขาเตรียมตัวนะครับก็ จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะโอ้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยเอาข้าวสวยมาดีกว่าอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาจะใส่กันทำไมไม่เข้าใจจะใส่ทำไมอ่ะคือทำตามไงทำตามเขาคือคั่วไก่ส่วนใหญ่จะเจอปลาหมึกกรอบเขาใส่เพราะว่ามันมี texture ในการเคี้ยวนี่ฮะพอมีเคี้ยวเสร็จปุ๊บมันกึ๊บกึ๊บกึ๊บมันก็จะเด้งดึงเด้งดึงเนาะใช่กลิ่นดีมากๆเลยครับขอให้ผัดนิดนึงแม่เขาสบตานะเดี๋ยวนี้เขาสบตาเอากล้องมาจอดแล้วเขาสบตาแม่เดี๋ยวนี้ส่งซิกถ่ายกันเองแล้วหรือเนี่ยอีกหน่อยคุณเท็ดดี้นะจะถือกล้องถ่ายเองแล้วก็คุมกองเองด้วยทำเองทุกอย่างยกเว้นหั่นเนื้อสัตว์ทั้งสีทั้งกลิ่นเรียกว่าตลบอบอวลไปทั้งสตูเลยครับรับรองเลยว่าอร่อยจนลิ้นเอาไม่อยู่แน่ๆเพราะมันจะทั้งเผ็ดทั้งชาไปทั้งปากเคล็ดลับในการผัดก๋วยเตี๋ยวทุกตัวถ้าเกิดใส่ไข่ลงไปแล้วอ่ะต้องอย่าเพิ่งรีบขยี้ทำไมล่ะเอาเมนูตัวเองไม่รู้อ่ะขยี้เสร็จแล้วมันจะเละเนี่ยพอรอเขาสุกอีกหน่อยนึงก่อนแล้วเวลาผัดเข้าไปเนี่ยไข่จะเป็นชิ้นใหญ่ๆมันจะน่ากินกว่าแบบนั้นนั่นเองนะครับนี่แหละครับสมก็เป็นคุณนานาไม่ต้องรอให้ถามอธิบายมาได้ความรู้เลยแค่นี้ก็ได้แอร์ถามแล้วใช่ไหมฮะเอารีไฟให้ผมนิดนึงได้ไหมฮะดูครับความสวยงามไม่มีอีกแล้วนะฮะเมนูแบบนี้หาทานไม่ได้นะครับคุณต้องทำเองไม่ใช่ว่าต้องซูมในกระทะนะซูมหน้าตากล้องทุกคนหน้าแบบใส่หัวเอาล่ะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบแค่นี้ยังมีมาล่ากรอบด้านบนเพิ่มความกรุบกรอบแถมความชารับรองว่าอร่อยจนลิ้นชาไป3วัน8วันอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดกินให้เข็ดกินให้เข็ดเราจะทำเบอร์เกอร์มาล่าค่ะหลายสูตรอ่ะดูไม่ค่อยตายตัวนะอาหารนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเท็ดดี้ป่าคือมั่วๆใช่ไหมเท็ดดี้ว่าป้าเหรอไม่ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูส้มตำมะละกอถั่วลิสงค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่กระเทียมพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูส่วนป่นตราข้าวทองลงในครกโขลกพอแหลกค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำมะนาวตำให้เข้ากันเติมกุ้งแห้งเนื้อถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนและถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกตำส่วนผสมพอแหลกใส่มะละกอดิบฝานบางแครอทซอยเป็นเส้นและมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักส้มตำมะละกอถั่วลิสงลงในภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูส้มตำมะละกอถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมครก B1 มาฝากกันค่ะละลายครีมเทียมตรา B1 กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้และข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในโถปั่น
ปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำปูนใสใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนที่2ละลายครีมเทียมตราบีวันกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมครกบีวันทาน้ำมันพืชลงบนกระทะสำหรับทำขนมครกให้ทั่วแล้วอุ่นจนร้อนตักส่วนที่1หยอดประมาณ3ส่วน4ของหลุมปิดฝาแล้วรอจนส่วนที่1เริ่มสุกเปิดฝาออกค่ะหยอดทับด้วยส่วนที่2จนเต็มแล้วแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยและเมล็ดข้าวโพดต้มสุกปิดฝาอีกครั้งรอจนส่วนผสมสุกดีแล้วเปิดฝาแคะขนมครกออกจากกระทะแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะพร้อมรับประทานค่ะ